หลายคนจะบอกนะครับว่าการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าความจริงแล้วสิ่งที่เสี่ยงมากที่สุดเนี่ยก็คือการไม่ลงทุนหรือว่าไม่ออมนะครับเพราะอาจจะทำให้คุณนั้นไม่มีเงินที่จะเพียงพอต่อการใช้หลังวัยเกษียณก็ได้นะครับแน่นอนแล้วครับว่าการไม่มีเงินนั้นน่ากลัวกว่าเป็นที่แน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะไปพบกับความเสี่ยงนั้นในบั้นปลายของชีวิตการออมเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้เรามีเทคนิคการออมที่ต้องบอกว่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการออมที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะครับถ้าคุณสามารถออมได้ในระยะเวลาที่นานพอนะครับไปติดตามกันในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นประโยคนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนสามารถมีเงินล้านได้ถ้ารู้จักวิธีการบริหารเงินให้ถูกที่เส้นทางสร้างเงินล้านนอกจากการออมเงินแล้วยังมีการลงทุนเป็นทางเลือกสำหรับเศรษฐีหน้าใหม่เริ่มต้นง่ายๆค่ะจากการออมหุ้นผ่านกองทุน ETF ใช้เงินลงทุนน้อยแต่สามารถกระจายความเสี่ยงได้มากค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนต่ำลงทุนง่ายไม่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์หุ้นรายตัวก็สามารถทำได้เนื่องจากกองทุน ETF จะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเงินฝาก10เท่าจริงๆออมหุ้นเลือกเป็นตัวได้แต่คุณควรมีประสบการณ์นิดนึงนะครับถ้าอย่าง ETF นี่ไม่ต้องเลือกเราซื้อไปเลยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยมาสัก 10% ต่อปีระยะยาวนะหลักการคือซื้อแล้วไม่ควรขายนะครับเพราะเหมือนเราซื้อที่ดินน่ะซื้อที่ดินมันไม่ใช่แบบซื้อมาปีนี้ปีหน้าขายไม่ใช่ไงซื้อที่ดินเราเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับที่ดินตัวหุ้นก็เหมือนกันเราควรมองเหมือนซื้อที่ดินก็คือซื้อมาแล้วเก็บมรดกให้ลูกหลานเพราะเขาดูสถิติมาแล้วว่าเทียบกันระหว่างที่ดินกับหุ้นเนี่ยหุ้นมันชนะแต่ลองสังเกตไหมว่าคนส่วนใหญ่กลับมองหุ้นเป็นระยะสั้นแต่มองที่ดินเป็นระยะยาวทั้งที่จริงๆถ้าเราใช้หุ้นเป็นระยะยาวเนี่ยมันชนะที่ดินอีกแล้วสิ่งที่มันให้มากกว่านั้นคือเงินปันผลซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเงินปันผลนี่คือแพสซีฟอินคัมแพสซีฟอินคัมหมายความว่าเราเกษียณแล้วเนี่ยเงินตัวนี้มันยังมาหาเราทางเลือกลงทุนผ่านกองทุน ETF ยังสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนของมือเก๋ายามตลาดหุ้นผันผวนได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนักลงทุนสามารถลงทุนได้ทุกวันถัวเฉลี่ยลงทุนทุกเดือนเป็นประจำเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับมือเก๋าเนี่ยนะครับการลงทุนด้วยตัวเองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆคุณต้องลงทุนแล้วชนะอินเด็กซ์นะครับถือว่าเซตปีนี้รีเทิร์นอยู่ที่ประมาณ 1% คุณต้องได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 1% แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าวิปีนี้เล่นไม่ได้เลยก็สามารถเลือก ETF เข้าพอร์ตและทำ DCA ลักษณะแบบเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับเซตถ้าบอกว่าปีนี้เลือกหุ้นยากบางตัวอาจจะขึ้นบางตัวอาจจะลงไม่รู้จะติดตามยังไงนะครับการที่มีสัดส่วนของ ETF อย่าง BSCITS เนี่ยอยู่ในพอร์ตเนี่ยจะทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยไม่เหวี่ยงมากนักและก็เกาะไปกับอินเด็กซ์นะครับจริงๆหลักการแบบนี้เนี่ยก็เป็นการปรับปรุงตามสถานการณ์นะครับคุณเคยเลือกหุ้นเองบอกว่าอุ๊ยปีนี้ยากเอาอะไรที่มันลิงก์กับอินเด็กซ์ได้ง่ายกว่าไม่ต้องเลือกหุ้นละปล่อยให้ตลาดสร้างผลตอบแทนได้เองนะครับเราเรียกว่าเขาก็กึ่งๆเป็นแพสซีฟนะวิ่งไปกับอินเด็กซ์ไม่ต้องเลือกหุ้นเองแล้วเพราะมันเหนื่อยไปความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดคือการไม่ลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในอนาคตและถึงแม้ว่าการลงทุนจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลการปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนการออมผ่านกองทุนในหุ้นนั้นไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วนะครับสามารถเริ่มลงทุนได้เพียงเงินน้อยๆนะครับแบบที่เราฝากเงินนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะปลูกฝังให้ลูกๆหลานๆของคุณนั้นเริ่มที่จะรู้จักเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับลองติดต่อไปที่ธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นลูกค้าอยู่นะครับส่วนในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวครับตลาดการลงทุนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายอมรับครับว่ามีความผันผวนสูงมากทีเดียวหลายๆคนนะครับบ่นปวดหัวเลยล่ะครับว่าลงทุนในเดือนนี้ยากมากๆการลงทุนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นนะครับวันนี้ใกล้จะหมดเดือนแล้วเดือนหน้าครับมิถุนาแล้วนะครับกลยุทธ์การลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบแล้วก็มาจับกลยุทธ์กันในช่วงหน้าครับ